ขั้นถัดไปครับผมก็เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นายแพทย์สุรพลันธ์เจริญธัญลักษณ์นะครับท่านสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจาการามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ท่านอาจารย์เรียนต่อยอดทางด้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและวิกฤตระบบทางเดินหายใจนะครับ ปัจจุบันท่านเป็นอายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจและวิกฤตทางเดินหายใจกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลขอนแก่นครับวันนี้ท่านจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ CareO ฟอ b o a r d า a a ก a r e ี t t พช t ครับผมเป็นเชิญอาจารย์ครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมสุรพันธ์เจริญธัญลักษณ์นะครับวันนี้ก็จะพูดในท็อปิกเรื่องของตัว c a r e o ฟ a อบอดค a พเียนะครับ ถ้ามาดูเรื่องของตัวเชน s u Survival นะครับไม่ว่าจะเป็น In Hospital หรือ o u out Hospital c a r d i a c l r r s ส t นะครับสุดท้ายไม่ว่าจะเริ่มต้นปั๊มหัวใจ Effective ดีขนาดไหนนะครับก็ต้องจบลงด้วยเรื่องของการดูแลหลัง c a d i a c l r r s s t หรือว่า p o s t c a r d i a c arrest Care แล้วก็ตัว Recovery Phase นะครับในหัวข้อวันนี้ผมก็จะกล่าวในเรื่องการดูแลนะครับผู้ป่วยหลังจากที่ ขดระเลสมาแล้วนะครับเราปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมีการดูแลยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของตัว r e c o เ e r รีเล็กน้อยนะครับอันนี้มาดูเรื่องของตัว i ิน i d เดนนะครับดูเรื่องอีพิทิโ o l o g y ก่อนนะครับอันนี้เป็น Paper นะครับที่รวบรวมคนไข้ที่แดระเลสที่ใหญ่ที่สุดนะครับในของอเมริกาเหนือนะครับก็จะรวบรวมคนไข้ที่คาแดกอเลสมากกว่า30,000ลายนะครับ เอามาดูว่าพ้องนอสิตของเขาจะเป็นยังไงก็จะเห็นว่าในตารางด้านบนนะครับถ้าดูในผู้ป่วยทั้งหมดนะครับในเรื่องหลังจากที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นแล้ว In h o s p i t เ l c a r d i a c a r ล e s t เนี่ยเพราะว่าอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์47เปอร์เซ็นต์ที่ที่จะ ROSC ได้นะครับจะรอดมาได้ ROSC หรือ ROS c มากกว่า20นาทีก็ประมาณเนี่ย4็ซตตีประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะจะเห็นว่า ไอ้คนไข้ที่ที่ปั๊มขึ้นมาได้แล้วอะ Hospital d i s c h a r s u s ว r v i v a ลอะรอดกลับไปได้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นว่ารอดคนไข้ปั๊มขึ้นมาแล้วครึ่งหนึ่งปั๊มปั๊มปั๊มขึ้นมาได้แต่ว่าที่รอดกลับไปก็ประมาณอยู่แค่ประมาณ15-18%เพราะซะนะครับงั้นจะเห็นว่าหลังจาก r o s c เนี่ยคนไข้ประมาณ2ใน3มีคนไข้2ใน3ที่ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลงั้น ถึงเราจะเราจะดีใจหลังจากว่าปั๊มหัวใจขึ้นมาแต่ว่า2ใน3ของให้กลุ่มนั้นนะก็ยังเสียชีวิตอยู่นะครับมีแค่1ใน3ที่รอดกลับไปได้อันนี้ก็จะเป็นความสําคัญว่าทําไมเราต้องอมีการดูแลผู้ป่วยนะครับหลังจากกรเดกอเลสนะครับโดยไกด์ไลน์ที่พูดถึง post- กระเดกอเลสแคร์นะครับในปัจจุบันเนี่ยล่าสุดก็เป็น มีไกด์ไลน์อยู่2อันนะครับที่อัปเดตออกมาก็คือ European Resuscitation Council หรือทางด้านยุโรปหรือแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือตัว ICOR, นะครับ i n t e r n a t i o n a l c o n s e n s u s of อเนี่ยครับก็ไปออกมาปี2021แล้วก็2020ซึ่งถ้าไปตามดูดีๆนะคนเขียนก็กลุ่มเดียวกันนะครับซ้ำๆกันไปซ้ำๆกันมาเพแม้น Lake Commendation ก็จะค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับ ถ้ามาดูในเรื่องของตัว p a r d ต a c a r ด e s t s y n d r o m มเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4โดเมนหลักๆนะครับอันนี้ก็คือมุ่งเข้าไปที่เรื่องของตัว p a t h o p h y s i o l o g y นะครับ4โดเมนหลักที่รวมกันเป็น p post c a ต d i a c arrest เนี่ยก็คือแบ่งเป็นเรื่องของตัว i h e m i c นะครับ t e m i c ischemic หรือ Reperfusion Response นะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของตัว p โพ s ต c a าแดกอเลสไมโ o ลเดียลไมโคล i a l dy s function นะครับ อันที่สามก็คือ p o s t c a d e เ a สเ b r a อ n i n j u r y นะครับอันที่สี่ก็คือเรื่องของตัว p c p ิ e พิเชตติ้ง o า o ทีที่ทำเป็นคอสที่ทำให้เกิด c a d e ก a ลสนะครับงั้นเราเวลาเรา App ose, แอปโพสล้วก็มองหา4โดเมนหลักนี้นะครับนะครับถ้าแบ่งเข้าไปดูในรายละเอียดอันนี้อันนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับเข้าไปดูในใน n d Out u t i สไลด์ได้นะครับพอแบ่งเป็น4ีโดเมนหลักแล้วก็เขจะแบ่งเรื่องของตัว พาโถฟิซิโอนะครับแล้วก็ค n i น a l ลแมนิเฟสเ t ชันของแต่ละโดเมนแต่ละซิมตอมนะครับเช่นยกตัวอย่างอันแรกเช่นเรื่องของตัวอน o x i ิ brain i เบนอินรหลังจากคาเดกอะเลสพวกนี้ก็เกิดพาโถฟิซิโอเรื่องมีเรื่องของตัว, ia, less, ว, io, ตวซิริโบวัชคูล่าอ u โต r เร u l เ t ชันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เกิดเบน i n นีม m านะครับเกิดเรื่องของตัว neurodegeneration แล้วก็อาการก็มาเรื่องของตัวโคลมาซีเชอร์ไมโอโคนั อาการเรื่องของตัวค่อนนิทิฟดิสฟังชันต่างๆนะครับแล้วก็เขาตารางด้านขวาสุดก็พูดเรื่องของตัวโพเทนเชียลในการทีทเมนต์นะครับเขาจะเห็นว่ากลุ่มอาการต่างๆเนี่ยพอดูโพเทนเชียลในการทีทเมนต์เนี่ยมันก็จะซ้ำๆกันนะครับงั้นเราดูโพเทนเชียลในการทีทเมนต์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นว่าอันที่หนึ่งะครับก็คือเรื่องของตัว a อร์ a วย์แมนจ m เมนต์แอร์แล้วก็เวน i l เลชันแมนจ g เมนต์นะครับ ก็มีการเรื่องของ protect airway ไม่แค่ i c a เข้า ventilator การค e e p Oxygen Set การตั้ง ventilator นะครับเพื่อ protect ไม่ให้เกิด organ damage ที่มากขึ้นพาร์ทที่2ก็คือมันมีเรื่องของตัว resuscitation ทำให้ hemodynamic erm คนไข้กลับมาเป็นปกติไม่ว่าเรื่องของตัว b so p v a s o u a c p r e r หรือการประคับประคองเรื่องของตคาแดกขับพุทให้กลับมา Normal นะครับ พาร์ทที่3เนี่ยก็คือการป้องกันนะครับไม่ให้เกิด f u r t ์ e เตอร์ g ดามจของออ r แกนะครับโดยเฉพาะมุ่งเน้นไปเรื่องของตัวเบรนนะครับรเเพกฟังชันแล้วก็ s y s t e m กรี e พ e ร์ฟ s i ชันะครับก็เกี่ยวกับข้องก,กับการทำเรื่องของตัว Temperature Control Management แล้วก็ s e เชอร์คอนโทรลนะครับแล้วก็ s u p p o r t ต v e c a แคต่างๆเพราะงั้นพอมาดูเรื่องของตัวแบ่งเป็นเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็แบ่งการดูแลเป็น สาพาร์ทหลักๆนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของตัว A กับ b, b คือ Airway แล้วก็ b e a t i n g อันที่2ก็คือเรื่องของตัว Circulation อันที่3ก็คือเรื่องกับการ uh, Disability Management นะครับการทำให้คนไข้กับ Recovery นะครับการ Monitoring นะครับการ Monitoring ในผู้ป่วยที่เป็น Post Cardiac Arrest นะครับก็เหมือนกับการ Monitor ในคนไข้ ICU ทั่วไปนะครับ ไอ้ตัว general intensive care เนี่ยเราคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเราทำกันอยู่แล้วอันที่สองก็คือเรื่องที่ต้องทำมากขึ้นคือ more advanced uh, hemodynamic monitor นะครับก็ทำเรื่องของตัว echo cardio gram เพื่อประเมินการ cardiac function แล้วก็ประเมินเรื่องของตัว cardiac output นะครับอันนี้ก็ในในของศูนย์หัวใจเนี่ยก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอันที่พาร์ทที่3ก็คือการประเมินเรื่องของ cerebral monitor นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ E.E.G. นะครับแล้วก็ทำเรื่องของตัว C.T.M.R.I. นะครับถ้าดูเฟสในการรักษานะครับเฟสในการรักษาคนไข้ที่เป็นโพส์คาเดกัลเลสเนี่ยก็จะแบ่งบอกเป็น4เฟสอิมเมดียอตเฟสก็คือ0ถึง20นาทีก็คือเฟสนี้ลูกผีลูกพลนะครับเราปั๊มขึ้นมาก็ามีโอกาสที่ คนไข้จะกลับไปปั๊มอีกนะครับเพราะฉนั้นเวลาเราดู R O S C เลยบอกว่าเออ R O S C มากกว่า20นาทีแล้วคนไข้เริ่ม stable แล้วเฟสที่จะทำการ manage แล้วมีประโยชน์นมากๆก็คือเรื่องของตัว early phase นะครับ early phase เนี่ยก็คือช่วงประมาณ20ถึง20นาทีถึง6ถึง12ชั่วโมงพวกนี้ก็การ early intervention เนี่ย most effective ที่สุดนะครับแล้วก็ Fate, อินเตอร์มีเดียตเฟอันเนี้ยือเฟสเนี้ยประคับประคองเรื่องของตัว Injury Pathway ทนะครับที่เราจะกล่าวต่อไปส่วนสุดท้ายก็คือรีคอฟเวอรี่เฟพวกเนี้ยเกิน72ชั่วโมงชั่วโมงขึ้นไปหรือเกิน3วันขึ้นไปเนี่ยเราก็จะทำการเฟสที่จะมาประเมินเรื่องของตัวพองนิสิตเรื่องของการการีแฮบแล้วนะครับอันนี้ถ้ามาดูในทางด้านยุโรเปียนนะครับ mm hmm. เขจะเห็นว่าเขาก็จะแบ่งเป็น Immediate treatment นะครับ i m m e t i e t t ทีหลังจาก ที่ R.O.S.D. เนี่ยก็เน้นหลกัหลกๆไปเหมือนกับการดูคนไข้ Emergency ทั่วไปก็คือ Airway, b e a t i n g Circulation นะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของการ Temperature Control นะครับพาร์ที่2ก็คือการ Diagnosis นะครับการ Diagnosis ว่าคนไข้อะลรจากปัญหาอะไรแล้วก็เข้าไปจัดการรักษาปัญหานั้นนะครับแล้วเฟสที่3ก็คือ o p t i m i z a t i o n Recovery อันนี้ก็เป็นตรงกับเฟสอินเตอร์มีเดียตเฟสนะครับที่ได้พูดกล่าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้จะขยายความต่อไปนะครับใน Immediate ีเดียฟดนะครับที่โพสต์คัดเลือกレスบอกอะไรสัทันทีเนี่ยใน a อชเหรือว่าในยุโรเปียนะครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็ให้โฟกัสไปเรื่องของตัว ABC เหมือนการดูแลคนไข้อิมเมอร์เจนซี่ทั่วไปนะครับก็ว่าแอร์เวลิติ้ง นะครับแล้วก็ c i r ร์คู t เ o ชแล้วก็เรื่องของตัว Temperature Control นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะขยายความต่ออีกทีก็ข้ามไปดูหลังจากที่เรา Immediate นะครับดูเบื้องต้นแล้วนะครับประเมิน Primary เบื้องต้นว่าเออ A อ C คงที่ปับ๊บเราก็มีเวลาเราก็มาดูเรื่องของคอสของ c a d ด c เ r นะครับคอสของ c อเ d สเนยเนี่ยข les, เขาให้ดูเร็วๆนะครับว่าเอะคนไข้คนคน,นี้เป็นจาก c a d c Cost ไหม ถ้าเป็นจากคาแดกคอร์สมาดูเรื่องของตัวอ่า EKG นะครับ EKG ว่าเป็น ST-Elevation ัไหมถ้าเป็นกลุ่ม ST-Elevation ก็แนะนำให้ Early c o r o n a r y angiogram นะครับอ่าแต่ถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มอ่าคาแดกคอร์สนะครับก็ไปดูว่าเอ๊ะเป็น Neurological คอร์สไหมหรือเป็น a c คคิวพไหมที่ต้องประเมินไปทำเรื่องของตัว CT-Pain นนะครับหรือทำ CTPA นะครับแล้วจะหลังจากหาคอร์สทิดคอสแล้วก็ สเตเบิลพอสมควรก็ย้ายคนไข้ไปที่ไอซียูนะครับงั้นในในพาร์ทเรื่องของการไดแอะโน,นสิสเนี่ยในกลุ่มที่เป็น s t e l e v a t i o n นะครับที่ทำให้อเลสเนี่ยอันเนี้ยนนเป็นค่อนข้างเห็นตรงกันหมดแล้วว่าก็ต้องทำรีบทำ Early ลี่แนะครับในส่วนที่เป็น n o n s อ e l e v a t i o n นะถ้าก้ไกด์ลายเก่าเนี่ยก็ยังเอ้ยยังแบบ ในคนไข้ที่ h i h l l s t อยังแนะนำให้ไปทำแต่ว่าในไกด์ไลน์2021เนี่ยในคนก็มาโฟกัสในเรื่องของตัว n o n s e c e i a t i o n มากขึ้นว่าพวกนี้ต้องทำ early early c a t ไหมหรือว่าจะ Delay ไปได้นะครับก็ในช่วง ปี2-3ปีนี้ก็มีไกด์ไลน์ที่เป็นแลนด์มาร์คสตัตดี้ใหญ่ๆออกมาใน New England Journal อยู่2อันนะครับอันนึงก็คือ c o a c t t i ายนะครับที่ดูคนไข้เป็น Out-Hospital c a เด l เล s แล้วมาดูในในกลุ่มคนไข้ที่เป็น n o n s t Elevation นะครับก็มาดูว่าเทียบกับ Early กับ Delay นะครับ c a t เนี่ยพบว่าเอาคำไม่ได้แตกต่างกันของทั้ง2กลุ่มนะครับอันต่อมาก็คือปี2021นะครับก็มีเรื่องของตัว โทมฮอคไา,ายนะครับที่ลงในในิวอิงแลนด์เหมือนกันก็เอาคนไข้ที่เป็น non-ST uh, e l e v a t e นะครับเอามาดูว่า immediate CAD กับ delay CAD นะครับบอกว่า,เ,าเรื่องของตัว mortality ใน30 day ก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจาก2 paper ที่เป็น landmark ทายนี่เขาก็มีตัว icon summary นะครับก็สรุปตัว Lambda ไม มาทำซิเทมติกรีว e วนะครับก็พบว่าในกลุ่มที่เป็น non SG elevation เนี่ยก็จะทำเรื่องของ early หรือ delay approach ของเรี่อง geography ก็ได้นะครับส่วนที่เป็น SG elevation MI เนี่ยก็เห็นตรงกันอยู่แล้วว่าเป็นทั้ควรจะทำ early c a t ครับอันต่ออันต่อมานะครับในเรื่องของตัว airway management แล้วก็ b e a t i n g นะครับ ในการดูเรื่องของตัว airway management นะครับแล้วก็ทราบกันดีว่าคดเลสนะครับโดยเฉพาะเอาเฉพาะคดเลสเราก็จะ chest compression อย่างเดียวนะครับจนถึงหลังจากปั๊ม CPR ขึ้นมาแล้วก็มาดูเรื่องของตัว advance airway management ส่วนใหญ่มาระหว่างขั้นตอนการมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยพาราเมิกไปช่วยนะครับมันก็จะมีเหลือแค่เป็น advance airway นะครับเป็นสับก็ติก airway แล้วก็ เอ่า endothelial tear นะครับมาถึงโรงพยาบาลก็ส่วนใหญ่ก็จะหรืออยู่ในโรงพยาบาลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น endothelial tear นะครับงั้นก็จะมีเปเปอร์ออกมาเรื่องของเซฟไทยนะครับระหว่างการท t นสเฟอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น p a r l i a m e n t a r ซึ่งอาจจะมีปัญหามีเรื่องของกฎกฎหมายนะครับที่ว่าใส่ทิ a ได้ใส่ทิ a ไม่ได้นะครับก็ใส่ใส่เรื่องของตัว ramming gel iv หรือ super gotit iv device เทียบกับ endothelial tear intubation นะครับก็พบว่าสองกลุ่มเนี้ย ก็ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องตัวอ u t คัมนะครับในเรื่องของการเกิด r o c หรือการกลับไปปั๊มหัวใจใหม่นะครับทีนี้พอคนไข้ ROSC แล้วมามาถึงเราเราก็ประเมินก่อนว่าเป็นแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าคนไข้ ROSC แล้ว Normal Cerebral Function คือตื่นดีนะครับหายใจเองได้ปกติไม่มีปัญหาเรื่องอาการ a อร์เ,เ,เวเรื่องของการหายใจนะครับกลุ่มนี้ถ้าตื่นดีแล้วหายใจเองได้เราก็ใช้ใส่ออกซิเจน f ฟซแมสต์ออกซิเจนดีไวไปนะครับแต่ถ้าคนไข้ยังรีเมนยังไม่ตื่นนะครับคม,มาโตสอยู่เนี่ยเราก็พิจารณาถ้ามาถึงในโรงพยาบาลแล้วก็พิจารณาใส่เรื่องของตัวเทเคิลอินทูเบชันนะครับโดยที่ไกด์ไลน์ก็แนะนำว่าคุณจะใส่โดย Expert เปิดนะครับโอเปอเรชั Operation ก็คือผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็หลังจากใส่แล้วควรจะมอนิเตอร์เรื่องของตัว c a p ปโนกราฟีหรือเอ็นเทนเอ็นเทเดลซีโอทูนะครับ เอ็นเทเดลซีมันก็มีประโยชน์ตั้งแต่เรื่องของอว่าใส่ทิ้วได้เข้าไหมนะครับประเมิน EFFECTIVENESS ของการ CPR ได้นะครับประเมินว่าคนไข้ ROSC ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถจะใช้ประเมินในเรื่องของคนไข้ว่าเ n t i l a t i o n ได้ดีไหมนะครับพอ,พอหลังจากใส่ทิ้วเรียบร้อยแล้วเราก็มามาดูเรื่องว่าเราจะคลิปเท่าไหร่นะครับ โดยที่บอกว่าหลังจาก R O S C เนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าในกรณีที่ไม่มีตัวจับบัดแซตไม่สามารถจับแซหรือตัวมอนิเตอร์เรื่องของตัว a r t e เทเรียลบาดแกได้ได้ดีเนี่ยก็แนะนำให้ FL2 1ไปก่อนอันนี้ไม่เป็นไรนะครับย้อนๆนะครับก็ให้1ไปก่อนแต่ว่าพอว่าเข้ามาในที่ที่สามารถมอนิเตอร์เรื่องของตัวอ r t e เทเรียลบาดแกได้แล้วจับออกซิเจนเได้ดีแล้วเนี่ยควรจะคลิปแซตอยู่ 94-18ถึง98นะครับโดยที Sch no, like like ่อวยเรื่องของไฮโปซีเมียไม่ให้ไม่เกิดไฮโปซีเมียแล้วก็ต้องอวยเรื่องไฮเปอร์ออกซีนนะครับคือออกซิเจนที่มากไปนะครับแล้วก็คลิป p c o 2อยู่ท <GO ES refreshed> so ี่35-45นะครับก็จะดูเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเป้าหมายของการให้ออกซิเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่มาจากตัว Impact นะครับ ปี2 0 0 1 2ถึง2005้าเขาก็เก็บคนไข้ที่เป็น post cardiac r e a t เข้ามา ICU แล้วแบ่งคนไข้ออกมาเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่ม1ก็คือเป็น hyperoxia ก็คือออกซิเจนเกินนะครับเาจาะบัดแก๊ส PaO2 เกิน300กลุ่มที่2คือ hypoxemia ก็คือเจาะ uh, PaO2 น้อยกว่า60หรือ PfH ratio น้อยกว่า300นะครับกลุ่ม3ก็คือกลุ่มที่เป็น normal คืออยู่ในช่วงระหว่างกลาง2กลุ่มแรกนะครับ ล้วก็มาดูเอาคำปรากฏว่านะครับผลที่ออกมากลุ่มที่ไฮเปอร์ออกซิเมียเนี่ยกลุ่มที่ออกซิเจนสูงเกิน300เนี่ยอัตราการตายการาการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มที่ออกซิเจนปกติแล้วยังที่น่าตกใจก็คือว่ากลุ่มไฮเปอร์ออกซิเมียเนี่ยยังอัตราการตายมากกว่ากลุ่ม Hi ia, ไฮโปซิเมียด้วยซ้ำนะครับจากอันนี้เขาเลยบอกว่าเออต้องก็ต้องระวังเรื่องการให้ออกซิเจนซัพพอร์ตที่มากเกินไปนะ เพราะฉะนั้นการให้ให้ไฮเปอร์ออกซีเนี่ยอย่างที่เรารู้กันในเรื่องของตัว MI หรือว่าสโต๊กในปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนคอนเซ็ปต์ก็คือให้ออกเจนร้อเปอร์เไปก่อนคีบแชทร้อยปัจจุบันเนี่ยไกด์ไลน์พวกนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาหมดแล้วไม่ควรจะคีบแชทร้อยในโพสคาเดกเลสเหมือนกันนะครับก็คือแมคเนนิซึมอาจจะเป็นเรื่องของตัวดิเรกเอฟเฟกตจากตัวออกซิเจนฟิลเลติเคิลทำลายเรื่องของตัวนิวโมไซน์นิวเบนนะครับแล้วก็คาเดกนะครับ หรือว่าตัวไฮเปอร์ออกซิเอนเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องของตัววาโซคอนสแตชชั่นนะครับทำให้ลดเรื่องของซีเรเบลล์บัตโฟพูมิวาสคูลารีซิตันหรือเรื่องของตัวแครกเพิ่มซชนิกวาสคูลารีซิตันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เอลคัมออกมาไม่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับของปีก่อนนะครับในเรื่องของออกซิเจนทาร์เกตนะครับก็มีแลนด์มาร์คอนโทรลที่เป็นแลนด์มาร์คสตัรดตี้ออกมาเลย เรียกชื่อเล่นว่าบล็อกไทเนี่ยก็คือดูออกซิเจนขัดแทรกเกตนะครับหลังจากคนไข้ที่เป็นเอาฮอสีิท่ลคาแดกอเลสมาเนี่ยมาดูว่าจะคีปออกซิเจนทรเก็ตเท่าไหร่เรารู้แล้วเมื่อกี้บอกว่าให้คลิป Normal นอร์ม l เอาเท่าไหร่นอร์มัค่อนต่ำหรือ Normal ค่อนสูงนะครับโดยเขาจะดูเลสต i กท i ฟ e ท a กเกตก็คือ P.L.2 68-75กับอีกกลุ่มหนึ่งคือคลิปสูงหน่อย P.L.2 89-100กถึง0กว่านะครับก็ อันนี้ก็เป็นแรน้อ่ไม่คอนโทรลออกมาปรากฏว่าเอาคำของทั้งสองกลุ่มก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับไม่ได้แตกออกมาไม่ได้แตกต่างกันนะครับอันต่อมาในในเรื่องของตัวเวน t ิเลชันนะครับการศึกษาในเรื่องของการตั้ง Ventilator Setting ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคาแดกอลเลนเนี a ่ยมันไม่มีการศึกษาตรง,ตรงๆเขาดูเรื่องดูจากเก็บข้อมูลมาจากโค้ t ฮอกสตัดดี้ในการศึกษาใหญ่ใน TTM t o t a ใน ท้ายที่ทําเรื่องของตัวไฮโปเทอร์เมียในคนไข้เทมเพอร์เจอร์คอนโทรลแมเนจเมนต์ในคนไข้โคสคาเลสแล้วก็มาดูว่าตั้งเอ๊ะมาดูคนไข้กลุ่มที่รอดกับไม่รอดแล้วก็แล้วก็มาดูย้อนหลังว่าเอ๊ะเบนติเลเตอร์นั้นนะ่ะเ,เขาตั้งพารามิเตอร์อะไรที่มีผลต่อการรอดกับไม่รอดนะครับก็จะพบว่าเรซวิลลิเเอทกับไดวิ่งเพเชอร์เนี่ยเป็นตัวสําคัญนะครับที่บอกว่าเออถ้าเรสวิลลิเเอทสูงขึ้นนะครับไดวิ่งเพเชอร์สูงขึ้น,เ,นเป็นตัวบอกว่า มีมีโอกาสที่เป็นเป็นแนวโน้มกลุ่มที่ไม่รอดสูงนะครับแล้วก็ถ้าเอามาคำนวณดูเป็นสูตรเนี่ยเขาก็จะในเปเปอร์นเนี้ยก็จะบอกว่า4 4คูณกับ diving pressure mm hmm. บวก r e s p i r a t r y rate เนี hmm. ่ยเป็นตัวพ mm ิจิกเรื่องของตัวเอาคำที่ไม่ดีของ ventilator setting นะครับ งั้นจากเปเปอร์นี้เขาก็สรุปว่าก็จะเห็นว่า diving pressure respiratory หรือ plateau pressure เนี่ยตัวที่มีความสำคัญก็คือคอนเซปต์เดียวก,กันกับเรื่องของตัว protective lung strategy ใน ARDS นะครับงั้นเขาก็คอมเมนต์ว่าควรจะเอ,อ่อตั้ง protective lung strategy ในคนไข้ที่เป็น post cardiac arrest นะครับโดยเฉพาะในช่วง7-2ชั่วโมงแรกนะครับโดยสรุปใน ventilator management ventilator control นะครับอันนี้ก็เป็นตัว เป,ปเปอร์ที่ออกมานะครับในคิดแคร e 2022เนี่ยก็บอกว่าเทรนูนะครับในการ Optimization Ventilator Setting ใน Target p o s t c a t e l า s ์นะครับก็คือคอนเซปต์ก็ใช้ protective lung strategy นะครับอาจจะไม่ได้ low tidal volume เหมือนกับกลุ่มคนไข้ ARDS นะครับ tidal volume ก็ตั้ง6-8นะครับ p a r t o a pressure ไม่เกิน20ปีมมากกว่า5นะครับ d i วิ่งเพ e เชอร์น้อยกว่า13นะครับเ,เรชอร์เรทแปดถึงสินะครับแม c เ a นิคอลพาวเวอร์ถ้าดูได้นะครับแล้วก็คีบพีเอ0ทูเจถึงร้อนะครับแล้วก็ p ีเอ5ทูสามสถึงห้ะนะครับแล้วก็เรื่องของตัว TTM นะครับ อันต่อมาในเรื่องของตัว Circulation Management นะครับ Circulation Management เนี่ยในไกด์ไลน์ถ้าเทียบกับปี2015กับ2021นะครับ2015เนี่ยไม่ได้มีตัวเลขบอกว่าจะคีปเรื่องของตัว Temperature Mineral b a t p e เ s u r e เท่าไหร่นะครับเพียงแต่บอกว่า,าทำให้ m e a เทีย Mean อธิวัตต์ b a t p e s s u r e ดีขึ้นเพื่อให้ Urine Output แล้วก็ดีออกมาแล้วก็นอมาไลท์ l a c t a t นะครับ l a c t a t ลดลงมาแต่ว่าปี2021นะครับอันนี้ก็ ออกได้ชัดเจนว่าควรจะคีปแมปมากกว่า65นะครับเพื่อทำให้ยูรีนออกพุทธมากกว่า0.5 cc ์จุดห้ิโลและแลกเต็ดกลับมาเป็นนอร์ม l ลนะครับก็คอนเซปต์ในถ้ากลับไปดูนะครับในเรื่องของ m i n e r a l ัลบัตเพช s ช u r e นะครับสมัยก่อนเนี่ย mineral a ลบัตเ r e s ชอรมันก็เหมือนกับคนไข้ที่เป็น โพสต็อกนะครับเราเขาเชื่อว่าเรื่องของหลังจาก CPR มีมีเบร n แอนเจอี่ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงออโต้เลกูเลชันของศี b ีเบลบัตโฟพอมีการเปลี่ยนแปลงออโต้เลกูเลชันของ c ีรีเบลบัตโฟเนี่ยมันมีการชิปของการาฟระหว่าง p พ e r ์ศ uh, ี a l เบลเพรสชั่นเพรเชอร์กับศี b ีเบลบัตโฟมีการชิปไปทางด้านขวานั่นหมายความว่ามันต้อง ได้ cerebral perfusion pressure ที่สูงมากขึ้นเพื่อให้ได้ cerebral blood flow ท,ที่เพียงพอเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ cerebral perfusion pressure สูงขึ้นก็คือการเพิ่ม mineral blood pressure สมัยก่อนก็จะคิด mineral blood pressure ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อให้หวังว่า cerebral blood flow จะดีขึ้นแต่ว่าตรงนี้ก็ มีเปเปอร์ออกมาปีก่อนนะครับมีเปเปอร์ออกมาปีก่อนที่เป็นเรนน็อกไมค์คอนโทรลไทยที่ลงในนิวอินแลนด์นะครับจากบล็อกไทยนั่นแหละเขาแยกเป็น2กลุ่มแยกเป็นเปเปอร์ที่ทําเรื่องของตัวแทร็กเก็ตออกซิเจนกับอีกอยันหนึ่งเรื่องเรื่องของตัวแทร็กเก็ตบีพีนะครับอันนี้ก็เป็นเรนน็อกไมค์คอนโทรลไทยที่เทียบเรื่องของตัวแทร็กเก็ตแมปนะครับว่าจะคลิปสูงหรือคลิปต่ำไฮแทร็กเก็ตโลว์แทร็กเก็ตแมปเจ็ดเจ็ดหรือ63นะครับ ก็พบว่าเอาคำของทั้งสองกลุ่มไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็ในเรื่องของตัว circulation management ใน hemodynamic monitor นะครับก็ควรคนไข้พด cardiac arrest ก,ก็ควรจะ monitor เรื่องของ blood pressure ถ้าใส่ arterial line ได้ก็ใส่ arterial line นะครับประเมินเรื่องของตัว early echo cardiography เพื่อประเมินเรื่องของ cardiac output นะครับเรื่องแล้วก็ avoid การเกิด hypotension นะครับ keep MAP ให้เกิน65นะครับ แล้วก็รี c ซ t ตต e ให้ adequate urine output มากกว่า0.5 cc per กิโลนะครับแล้วก็ l a c กเต e ให้ลดลงแล้วก็กลับมาเป็น normal นะครับแล้วก็เมนเทนเรื่องอเรื่องฮีโมดี m มกด้วยการลด iv f l u i d นะครับการให้นอ r e p i n e p h i n e หรือโดปามีนนะครับเราไม่แนะนำให้การให้สเตียรอยเป็นรูทีนนอกจากว่า คอสของกระดระเเกิดจากเรื่องของตัวมีปัญหาเรื่องของตัว septic shock หรือมีนิเคชันอย่างอื่นที่ให้ต้องให้สเตียรอยนะครับแล้วก็ avoid h y p e r ์ a l ลิเมียนะครับไฮโปคาลิเมียนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องอใช้แม h น n i เ a l c i r เคิลเลชัน u p อร์ตเพื่อเมนเทนบัตเพ r e เชอร์เรื่องเมนเทนแครดเอ็กพุร์ก็อาจจะให้แอร์ติกบอลลูนปั๊มหรือทำเอ็กโนะครับก็มี p a เปอร์เทียบกับอีพิเนฟินกับหนออีพิเนฟินนะครับ อันนี้ก็สรุปเลยนะครับว่าก็ออกมาก็แนะนำให้ใช้ ine ine, อิพินิฟินนอ r e อ i พินิฟินหรือ,อชื่อการคาลิโวเฟตเนี่ยเป็นเฟิร์สไลน์นะครับเพราะว่ากลุ่มที่เป็นอ i พินิฟินหรืออะดรีนาลีนเนี่ยแอคเซเซสกับเรื่องของตัวไฮออคอสม r t ติ i ี y แล้วก็คาริโอวัซควาสเปซฟิกมัลติที่นะครับพาร์ทที่สามนะครับพาร์ทสุดท้ายนะครับก็พูดเรื่องของตัวดิส a b เ l อ t y ตี้แม e จเมนต์นะครับนิวโรนะครับก็ควรจะคอนโทรลซีเชอร์นะครับ ก็แนะนำให้มอนิเตอร์เรื่องของ ECG นะครับ first line ดักนะครับในการคอนโทรลซีเชอร์นะครับในถ้าคนไข้เกิดซีเชอร์ก็คือรีวิทอาซิแพมหรือโซเดียมบอพอเอตนะครับเป็นเฟิร์สไลน์นะครับ, line, รบแล้วก็การให้ลูทีนซีเชอร์โปร p h y l กซิ s เนี่ยการให้ไปเลยเนี่ยไม่ได้ recommend นะครับส่วนเทมเพอ e r เจอร์คอนโทรลแมเนจเมนต์เนี่ยก็มันมีท็อปิกที่กล่าวมาแล้วผมก็จะข้ามไปเร็วๆนะครับก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอย่างที่ พาดมานะครับก็เปเปอร์หลังสุดที่ออกมาก็ที่ที่มีเป็น landmark study ก็คือ t t m 2 Thai นะครับที่เปรียบเทียบว่า Normal Temperature กับ Normal Thermia นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตารางที่สรุปของขอคอรนะครับเปเปอร์ที่สรุปว่าเออจะเป็น Normal Thermia หรือ Hypo Thermia ในการดูแลคนไข้โพสต์คาเดกเล t นะครับก็อันนี้ผมสรุปไปเลยเพราะว่ามีท็อปิกที่คุยแล้วนะครับ ในในไอคอร์ซมารีก็บอกว่าแนะนำให้คลิป t a r กเก็นะครับก็คือ n o r m a เตอร์เมน้อยกว่า37.5นะไม่ให้มีฟีเวอนั่นเองนะครับส่วนจะคล uh, uh, ิป t a r กเก็ตสามสิบถึงสานะครับก็ไอข้อมูลนี้ยังอันเซอร์เทนยังสรุปไม่ได้นะครับแล้วก็เอมหลกัหลกๆก็คือ n o r m a เตอร์เมียไม่ให้คนไข้มีฟีเวอนะครับการทำเรื่องของตัว p h o s c o o o l n n g นะครับหรือการโหลด IV ครูซาาลก่อนที่คนไข้จะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำนะครับการที่จะทำา t m p p r a t u r e Control ไม่ให้เกิดไขก้ก็แนะนำเรื่องจะเป็น Surface หรือ Endovascular Control ก็ได้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นโค้ดโค้ดลูปคอนโทรนะครับแล้วก็แนะนำให้ Monitor เรื่องของ Temperature เป็น Core Temperature Monitor แล้วก็เป็น Continuous Monitoring นะครับแนะนำให้เป็น Core core t e ท p ไม่ใช่วัดเทมที่จากข้างนอกนะครับ แล้วก็ควรจะคอนโทรลเนี่ยเทมเปอเรเจอร์คอนโทไม่ให้เกิดฟีเวอร์ไปถึง72ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าจะทำเรื่องของตัว Temperature Control น่ก็แนะนำเป็นไฮคุณิตีเทมเ e อเรเจอร์คอนโทรลนะครับสมัยก่อนที่ผมไม่มีเครื่องมือก็ทำเป็น l o โลคุณ i t y ปัจจุบันเนี่ยแนะนำให้ทำเป็น h ไฮไฮคุณิตีค o นโทรลนั้นไฮคุณิตีคอนโทรลเนี่ยคุณต้องวัดเ,ออเรื่องคอเทมเ m อ e รเจอร์มีการ c o n ติ n นีย s Monitor Temperature นะครับมีเครื่องมือในการเป็นโค Loop คอนโทรลนะครับพอฟีเวอร์มันขึ้นเกรือมันก็จะปรับเพิ่มเทมเ e อร t เจอร์ลดลงอะไรเงี้ยจะเป็นลดโค้ดสูปคอนโทรลนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของชิลลิ่งไกด์ไลน์นะครับเพราะว่าคนไข้เกิดชิลลิ g แล้วจะให้ยาซีเดตอะไรนะครับมีฟีเ e อร์คอนโทรลไกด์ไลน์นะครับแล้วก็มีการมอนิเตอ,อร์เรื่องของตัวอ d v e r เวอร์ c อ m คัมของการทำเรื่องของท t m นะครับเจนเนอไรต์เจนเ e อเรลอินเทนเซฟแคร์แมネจเมนต์อื่นๆนะครับก็ พยายามให้ช็อตซีเดชันนะครับโดยให้แล้วก็ให้โอพิออยด์นะครับไม่แนะนำให้นิวโรมัสคูล่าบล็อกกิ้งเอเจนต์นะครับอาจจะให้นิวโรมัสคูล่าบล็อกกิ้งเอเจนต์ในกรณีที่เป็นไฮโปเทอร์เมียแล้วเกิดซีเวียชิวริงนะครับมันก็อยู่ในในโปรโตคอลของชิวริงคอนโทรลสเตปออฟแนะนำให้สเตปอัลเซอร์โปรฟฟลกซิสแนะนำให้การให้ดีเวนทอมดีวีทีโปรไฟลกซิสนะครับ แล้วก็บัตรกูโคสมอนิเตอร์ให้อยู่ระหว่าง140-180นะครับแล้วก็ Early uh, e n t e r a l Feeding นะครับแนะนำว่าในคนไข้ที่เป็นทำ TTM แบบ n o r m o t h e r m i a นะ3.7เนี่ยให้ Feed Early Feeding ได้เลยส่วนในคนไข้ที่ทำอยู่ในเฟสที่เป็น Hypothermia คลิป uh, 33-34องศาเนี่ยในช่วง Hypothermia Feed เนี่ยเฟสเนี่ยก,ก็แนะนำให้ Feed แต่เป็น Topic Feed นะ Feed น้อย แล้วในช่วงรีวอร์มก็ค่อยๆเสร็บเรื่องฟีดขึ้นมาชา้าๆจนถึง normal temperature ก็ให้ฟีดได้ตามปกตินะครับเรื่อง etic, อันตีบเติกก็ไม่ได้แ,แนะนําให้เราเล c เคอมเมเป็นรูทีนในการประเมินเรื่องของตัวพอกน o สิตนะครับหลังจากคนไข้อาดกอเลสนะครับก็มีการประเมินพอกน o สิตว่าะจะประเมินอะไรบ้างนะครับการประเมินพอกน o สิตเนี่ยแนะนําว่าควรจะประเมินหลังจาก72ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือว่าหลังจากการทำไฮโปเทอร์เมีย ผ่านพ้นรีวอร์มกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยจะทําการประเมินเรื่องของพหโนซิตนะครับอันนี้ผมก็จะพูดไปเร็วๆเพราะมีเรื่องพูดเรื่องนิวโรไปแล้วนะครับการการประเมินพหโนซิตเนี่ยไม่แนะนําให้ประเมินด้วยใช้พารามิเตอร์ใดพารามิเตอร์หนึ่งควรจะใช้ร่วมๆกันทั้งคินิเค้าเอ็กซมนะครับนิวโรโลจิเค้ะทำเอจีนะครับไบโอมาเกอร์ er, นะครับแล้วก็การทำอิมเมจิงนะครับแนะนําให้ใช้ไม่แนะนําให้ใช้ซิงเกิลพารามิเตอร์ในการพิจิก ใช้มันติ m o เดลิตี้นิวโรพ o g n เนฟิ c เคชั n นสเตติจีนะครับโดยที่ในไกด์ไลน์เขาก็บอกว่าใช้ใช้หลายๆอย่างร่วมกันนะครับการประเมินโพสต์กรเดกเลสนะครับก็ควรจะหลัง72ชั่วโมงหรือการทำแทร็กเก็ตเทอร์เมเจเข้าสู่รีวอร์เรียบร้อยแล้วถ้าคนไข้คนนั้นยังไม่อันคอนเชียสนะครับแล้วก็ประเมินแล้วมอเตอร์น้อยกว่า3นะครับน้อยกว่า3นะครับก็จะมาประเมินดูอ่า ข้อต่างๆพวกนี้หกข้อนะครับก็อย่างที่พูดมาแล้วนะครับให้ประเมินร่วมกันหลายๆพารามิเตอร์นะครับดูนิวโรไซน์นะครับคอ il, fect, เนียลผิวผิวคอเนียลรีเฟกต์ดูเรื่องของตัว EEG er, นะครับด,ร us, ดูเรื่องของตัวไบโอ b i o m เกอร์นะครับดูเรื่องไมโอคอนัสดูเรื่องของตัวอิ i m a จิ n งนะครับถ้ามากกว่า2ข้อขึ้นไปก็บอกว่ากลุ่มนี้ผัวเอาคำไลลี่ก็คือคาดว่าน่าจะผัวเอาคำแม่อาจจะไม่ตื่นนะครับก็จะไปแอดไว้ญาติต่อไป อ,อีกอันนึงที่ต้องดูในก็คือเรื่องของออกแกโนเนชันหลังจากเราประเมินพวก,พวก้องดนสิทธิ์แล้วแล้วก็ติดตามคนไข้ไปแล้วก็ค่อยๆเฉลิ้นด้วยยาแล้วก็ตรวจหาทรายของตัวเบนเดสนะครับซึ่งการจะทําเรื่องของตัวออกแกโนเนชันเนี่ยก็แนะนําว่าให้ขึ้นกับเรื่องของอต้องดูกฎหมายในประเทศแล้วก็เอติกนะครับประเด็นนี้ด้วยนะครับส่วน การลองเทอร์มเอา o ์คำแมネจเมนต์ในคองข้ขาแดกเลยหลังจากที่โอเคดูแลคนไข้รอดขึ้นมาก่อนฮอสพิทอลดิชาร์ดเราก็ต้องประเมินนะครับว่าคนไข้ทั้งเรื่องฟิสิเคิลนะครับแล้วก็นอนฟิสิ i ค a ลอิมเพเมนต์ที่ตามมาหลังจากขาแดกกรเลสแล้วก็คอร์สของ a าะแดกกรนั้นมันมีฟิสิเคิลนอนฟิสิ i คิลอิมเพเมนต์อะไรนะครับก็เข้าไปรีเฟอร์ไปถึงเรื่องของรีแฮบเรเทชันโปรแกรมนะครับ การ f o l l o w up นะครับแนะนำให้ f o l l o w up ภายในีก3เดือนนะครับโดยแบ่งโดเมนเรื่องควรจะมาะนอกจากอาการทางกายแล้วควรจะประเมินเรื่องของตัว cognitive problem นะครับ emotional problem แล้วก็ family นะครับสรุปนะครับใน European g u i d e l i n e เนี่ยก็บอกอันที่1นนะครับหลังจากคนไข้ที่ RSC แล้วเราก็ทำประเมินเรื่องของ ABC นะ management นะครับที่กล่าวมาแล้วเรื่อง mental h e a l pressure oxygen saturation resuscitate นะครับอันที่2ก็คือในกลุ่มที่กลุ่มที่เป็นคาแดกคอนะครับที่เป็น s c a l a t i o n ก็ไปทํา early c a t ในกลุ่มที่เป็น non s c a l a t i o n พวกนี้ก็แล้วแต่ว่าจะ early หรือ delay นะครับ target temperature management นะครับก็แนะนําให้ทําคนไข้ที่หลัง r s c แล้วก็ยังไม่ตื่นนะครับซึ่ง target temperature management อาจจะ normothermia หรือ hypothermia นะครับ ต่อมาก็คือการประเมินเรื่องของพ็อ,พองโนซิต์นิวโรพ็องโนซิต์เกินหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วก็ควรจะใช้หลายๆอย่างในการประเมินนิวโรพ้องโนซิต์สุดท้ายก็คือหลังจากดิชาร์ตประเมินก่อนดิชาร์ตก็คุณควรจะประเมินเรื่องของ disability ไม่ว่าจะเป็นฟิสิคอลแล้ว non physical impairment ครับก็จบเรื่องของอ post cardiac d แคร์ K, ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรพันธ์มากๆนะครับวันนี้เป็นการเลคเชอร์ที่สุดยอดมากนะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมีข้อสักถามแต่เนื่องจากเวลาเราเราจำกัดนะครับจะจะขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยตอบคำถามให้ให้ทางบ้านหลังไหม่นะครับารอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ